จะไปไหนอ่ะคุณยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอผมขอโทษนะที่เข้าใจเรื่องคุณกับชายแดนผิดคุณร้องไห้ทำไมอ่ะบัวลอยเลยนะถ้ายิ่งฟ้าไม่เห็นเข้าเธอจะเสียใจมากนี่คุณฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วผมขอโทษนะบัวบัวนะงานมารับบัวหน่อยสิบัวนอนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วรีบมานะไม่นะบัวผมไม่ให้คุณไปไหนทั้งนั้นน่ะแล้วคุณจะอยู่ในฐานะอะไรอ่ะกิ่งฟ้าคุณจะทำไว้ตรงไหนในเมื่อคุณไม่เคยรักฉันเลยก็ปล่อยฉันไม่ตามทางของฉันเถอะนะจบกันแค่นี้เหลานคะห้ามคุณใบบัวสิคะอย่าให้เธอไปค่ะเขาตัดสินใจแล้วครับป้าผมคงห้ามเขาไม่ได้จริงนางบัวแกกลับมาทำไมแน่ถามไม่ตอบนางนี่ดิทำยังกะทะเลาะกับผัวมาอย่างนั้นแหละเอ๊ะหรือว่าที่นี่ก็นอนไปเถอะนะขอตัวคุณกาลันคะคุณกาลันคุณกาลันกลับมาเดี๋ยวนี้นะคะคุณกาลัน
็ไม่คิดทำร้ายใครแต่ต้องกลับมาถูกทำร้ายตลอดประจิตครับแต่คนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยก็คือคุณกรันนั่นแหละค่ะเพราะได้เสียสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไปแล้วนะคะตื่นแล้วเหรอคะแกกลับมาทำไมอ๋อทะเลาะกับผัวแล้วสิบัวเลิกเขาแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวบัวจะกลับมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมอะไรนะเรื่องอิงฟ้าล่ะไม่มาแกด้วยอ่ะอิงฟ้าเขาไม่กลับมาหรอกค่ะเพราะว่าเขาต้องอยู่คุณกัลลันในฐานะภรรยาค่ะภรรยาอิงฟ้าให้มันได้อย่างนี้สิลูกแม่คุณกาลันคะวันนี้คุณกลับบ้านเร็วหน่อยไม่ได้หรอคะฟ้าอยู่บ้านคนเดียวเหงาจะตายอะค่ะไม่ได้หรอกช่วงนี้ผมมีงานเยอะแหมคุณกาลันอะใจร้ายกับฟ้าอีกแล้วค่ะตาลันเขามีเรื่องสำคัญต้องรับผิดชอบตั้งมากมายเขาคงไม่มีเวลาสำหรับเรื่องไร้สาระออกมาใครมากดออกซะทียิบเชียร์ไม่มีมารยาทอย่างกับพวกไร้การศึกษาเนี่ยเดี๋ยวจิตไปดูให้ค่ะโอ้ยนึกว่าใครคุณนี่เองมาหาคุณอินฟ้าเหรอใช่แล้วคุณกาลันอะไรอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะว้ายเดี๋ยวก่อนนี้คุณอยากไปไหนนะที่คุณออกมาก่อนจับออกมาก่อนผิดพูดและฟังบ้างได้ไหมเฮ้ยตายสวัสดีค่ะคุณปานวาดคุณกาลันแม่ฮะแม่มาได้ยังไงเนี่ยอ้าวฉันก็ให้บอกสารับจ้างถึงจะพูดอย่างนั้นเขาคุณแม่คะฟ้าขอโทษนะคะแม่ให้จะมาทำบ้าอะไรเนี่ยไปออกไปคุยฉันก่อนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวมานะคะโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยนี่มันลากไปไหนแล้วโอ้ยแม่จะมาที่นี่ทำไมอ่ะแกแหละทำอย่างนี้ได้ยังไงกันฮะได้ดิบได้ดีมีผัวรวยไม่บอกฉันสักคำหนึ่งคุณแม่จะเอายังไงหอแม่อยากได้เงินใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันขอคุณกาลันให้เดี๋ยวมันไม่ใช่แค่นั้นแม่จะเอาอะไรจากฉันอีกอ่ะฉันก็จะมาอยู่ที่นี่ในฐานะแม่ยายเจ้าของบ้านอะไรนะแม่สิเดี๋ยวป้าเอากระเป๋าแม่ฉันไปไว้ในห้องทีนะเอาห้องเก่าของฉันก็ได้ได้บ้านนี้มันไม่ใช่โรงแรมนะคะที่ใครนึกอยากจะไปก็ไปนึกอยากจะมาก็มาทำไมป้าป้ากล้ามีปัญหากับฉันเหรอฉันนี่เมียคุณกาลันนะฉันมีสิทธิ์แต่จิตไม่เป็นไรหรอกทำตามที่มันบอกแล้วกันก็แค่นั้นน่ะแหมจริงๆเลยพวกคิดฆ่าเนี่ยต้องกำราบอยู่เรื่อยๆจริงๆนะไม่ไหวจริงๆนะคะโอ้โทษนะครับแม่ชนได้ว่าดีใจด้วยนะเดี๋ยวนี้ลืมมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะขอบคุณมากครับแปะถ้าผมไม่มีแปะนะครับผมก็ไม่มีวันนี้หรอกครับ
ก็เถอะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเพราะความขยันและการหลักดีของลือต่างหากใช่เป็นเท่าแก่แล้วนะขอให้ทำมาค้าขึ้นไวๆรวยเร็วๆและที่สำคัญอย่าลืมเลี้ยงเราพวกพี่ๆอีกบ้างนะแน่นี่ผมจะไปลืมพวกพี่ๆได้ยังไงล่ะครับและที่สำคัญเนี่ยนะพวกพี่เนี่ยก็ต้องมาช่วยงานผมนะครับเออพวกพี่มาช่วยก็ได้แต่ค่าจ้างครับแพงนะสู้ไหวไหมโอ้โหอย่างนี้ผมให้คนละ15,000เลยพ่อเราจะเริ่มหักเงินเดือนมาใช้นี่โว้ยนะมีอะไรใหญ่ขึ้นไปแล้วตังค์กันอ่ะดีดีดีเฮ้ยพี่แตะนี่วะกำลังใจแดงแล้วเสียงอะไรยังนี่จ้ะของขวัญเล็กน้อยจากบัวดีใจด้วยนะในที่สุดแดงทำสำเร็จแล้วดีใจด้วยจริงๆนะจ๊ะขอบใจจ้ะบัวบัวแดนคิดว่าแดนเนี่ยนะจะตั้งใจทำงานสักพักนึงแล้วก็เก็บเงินเรียนต่อเนี่ยบัวว่าดีไหมอ่ะดีสิแดนบัวนะสนับสนุนเต็มที่เลยแหละที่แดนทำไปทุกอย่างเนี่ยเขาไม่อยากให้บัวอายใครนะแล้วก็ถึงแม้ว่าแดนเนี่ยจะไม่ร่ำรวยเหมือนคุณกาลันแต่แดนให้สัญญาเลยนะว่าแดนเนี่ยจะไม่ทำให้บัวน้อยหน้าใครเป็นอันขาดแดนแดนอยากให้เราสองคนเนี่ยร่วมสร้างร้านนี้ด้วยกันเพราะบัวเลยนะทำให้แดนเนี่ยมีแรงที่สู้ขึ้นมาอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองแดนอยากให้เราสองคนเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็อยากให้บัวเนี่ยอยู่ข้างแดนและเป็นกำลังใจให้แดนตลอดไปนะไม่ไงบัวไม่รู้สิแดนช่วงนี้นะบัวหน้ามืดบ่อยมากเลยอะแล้วก็เวียนหัวด้วยแดนว่าเราไปตรวจร่างกายกันหน่อยดีไหมอะหรือแดนพาไปเองก็ดีเหมือนกันนะอุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะพอดีเลยค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยฟ้ามีข่าวดีจะมาบอกค่ะข่าวดีอะไรจ้าแม่คุณลูกแกถูกหวยดีอยู่ถูกหวยเยอะเลยล่ะแม่อะไรคือว่าฟ้าท้องค่ะฟ้าท้องค่ะฟ้ากำลังจะมีลูกให้คุณกาลันทุกคนดีใจไหมคะใช่แล้วหญิงคุณหญิงคะลูกจ๋าลูกเด็กกำลังจะมีลูกฉันจะมีหลานตายสิคุณจะต้องบำรุงให้มากๆเลยลูกในท้องจะได้ดีดีขึ้นแรงคุณกาลันคะคือจะอ้าวตายแล้วดีใจกันดีใจสิลูกทำสำเร็จอีกเก่งจริงเลยคุณหมอครับผลการตรวจเป็นไงบ้างครับสุขภาพทั่วไปก็แข็งแรงดีนะครับควรพักผ่อนให้มากๆทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ช่วงนี้คุณควรระมัดระวังตัวมากกว่าปกตินะครับอย่าให้มีการกระทบกระเทือนเอ๊ะทำไมล่ะคะตอนนี้คุณไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับว่าที่คุณพ่อคุณแม่คนใหม่